ที่วางเรียงรายเหล่านี้ทำมาจากดินเหนียวในพื้นที่ถูกนำมาปั้นแต่งเป็นตุ๊กตารูปร่างต่างๆระบายสีด้วยปลายผู้กันจนออกมามีสีสันสวยงามดึงดูดสายตาของผู้ที่มาเยี่ยมชมตุ๊กตานี้เป็นของขึ้นชื่อของบ้านบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองที่เรียกว่าตุ๊กตาชาววังมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า40ปีความสวยงามของตุ๊กตาชาววังเหล่านี้มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในขณะนั้นซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้แก่ราษฎรเป็นอันมากอาจารย์พิรยานุ่มด้วงประธานศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จกล่าวว่าในปีพุทธศักราช2519สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้รื้อฟื้นวิชาการปั้นตุ๊กตาชาววังขึ้นที่หมู่บ้านปากขาวต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบางเสด็จซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองพระองค์ท่านรับสั่งให้ชาวบ้านในหมู่บ้านที่สนใจและต้องการมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำนาใช้เวลาว่างมาเรียนรู้และฝึกฝนการทำตุ๊กตาชาววังจากครูในโครงการศิลปาชีพพิเศษโดยขอใช้ศาลาการประเรียนของวัดท่าสุทาวาสเป็นสถานที่ฝึกหัดจึงถือว่าอาชีพการทำตุ๊กตาชาววังนับเป็นโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์หลังจากนั้นมาวันที่28เมษายน2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยเสด็จทุกพระองค์อ่ะมาประทับเข้าไปในโครงการปั้นตุ๊กตาชาววังพระองค์ท่านมีพระเมตตาก็คือท่านรับชื่นชมก่อนให้กำลังใจก่อนคนปั้นชื่นชมแล้วชมว่าสวยแล้วสวยแล้วทั้งที่ปั้นยังไม่สวยแล้วก็พระราชทานรับซื้อตุ๊กตาโดยพระราชทานเงินจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเองเลยถือว่าเป็นพระมหากรุณากับชาวบ้านบางเสด็จที่นี่อย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆนะครับที่ทำให้ตุ๊กตาชาววังเนี่ยมาเกิดขึ้นอยู่ที่บ้านบางเสด็จแห่งนี้ขณะเดียวกันพระองค์ท่านเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยพระองค์ท่านยังส่งคนมารับซื้อแล้วก็บอกชาวบ้านว่าขายได้แล้วนะขายได้แล้วนะแต่แท้จริงตุ๊กตายังขายไม่ได้ชาวบ้านก็ดีใจขายได้ก็ทำกันใหญ่เลยทำกันว่าเกิดความชำนาญตุ๊กตาสว่างก็สวยขึ้นก็ขายได้จริงๆนะเวลาบ้านไหนที่เขาถนัดทำเรือเขาก็ทำเรือบ้านที่จะจัดผลไม้เขาก็ปั้นแบบผลไม้บ้านไหนถนัดปั้นตุ๊กตาก็ทำตุ๊กตาแล้วบ้านนี้เขาก็ไปซื้อเรือมาไปซื้อผลไม้มาแล้วก็มาจัดเป็นชิ้นงานออกมาเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านเราเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่กันแบบพึ่งพากันถ้าถามว่าทำตุ๊กตาเนี่ยรายได้มันอาจจะไม่มากแต่บางบ้านก็ทำเป็นอาชีพเสริมจนสามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาได้ปัจจุบันมีการเริ่มพัฒนารูปแบบตุ๊กตาขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มคุณค่าเพราะ40ปีที่ผ่านมาตุ๊กตาค่อนข้างมีราคาถูกในขณะที่เป็นงานต้องใช้ฝีมือจึงจะมีการพัฒนารูปแบบให้ดียิ่งขึ้นถ้าตอบในนามของชาวบ้านบางเสด็จแล้วก็สมาชิกตุ๊กตาเนี่ยถือว่าเป็นพระมหาคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆพระองค์ท่านมีพระเมตตาแล้วก็สายพระเนตรอันยาวไกลที่ทำให้ตุ๊กตาชาววังเนี่ยดูเหมือนจะเป็นชิ้นเล็กๆที่ไม่มีคุณค่าอะไรแต่แท้จริงแล้วตุ๊กตาชาววังเนี่ยสื่อถึงความเป็นชาติเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอป่าโมกมรดกของชาติชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งให้คงอยู่คู่กับชาติไทยเราต่อไปคุณป้าสมศรีผู้พันเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จซึ่งเป็นบุคคลรุ่นแรกที่เรียนการปั้นตุ๊กตาชาววังจากครูในโครงการศิลปาชีพเมื่อปี2519เล่าว่าในตอนนั้นตนเองอายุเพียง19ปีปกติช่วยพ่อแม่ทำนาพอมีโครงการสอนปั้นตุ๊กตาก็ขอมาเรียนและเรียนจบเป็นรุ่นแรกพร้อมกับเคยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในตอนนั้นที่มาทอดพระเนตรงานปั้นตุ๊กตาชาววังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดเริ่มเรียนได้3เดือนมีมาไหว้ครูพระเทพมาเป็นประธานไหว้ครูแล้วก็เรียนไปก็ยังไม่สวยนะคะก็พอสวยท่านก็รับซื้อหมดทุกอย่างรับซื้อว่าชมว่าดีของเราดีนะอะไรเนี่ยอะไรดินที่เราดีนะดินที่ป่าโมกดินที่เนี้ยบางเสด็จเนี่ยเราก็เรียนแบบคือมีกำลังใจอะเนาะท่านชมแล้วก็ปั้นมา
ป้าอยู่ทันตอนที่ในหลวงพระราชินีท่านเสด็จตอนนั้นบรรยากาศหรือว่าช่วยเล่าบรรยากาศที่ท่านเสด็จมาตอนนั้นให้ฟังหน่อยครับโอ้ตอนนั้นลำบากมากถนนก็ขาดทองส่งน้ำก็แบบท่วมอ่ะนะถนนขาดเนี่ยลำบากมากแล้วท่านมาก็เจริญขึ้นแต่พวกตุ๊กตาชวังก็อยู่เราก็อยู่หลังเราเป็นเด็กเนาะให้พวกรุ่นแม่รุ่นโตๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆท่านก็รับสั่งอยากให้ชาวบ้านสบายนะทำมาหากินแบบไม่ให้ลำบากภูมิใจกับท่านนะที่ให้ชีวิตเราดีขึ้นเป็นเวลา40ปีที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองถือกำเนิดขึ้นปัจจุบันศูนย์ตุ๊กตาชาววังสร้างเป็นเรือนไทยทรงสูงตั้งอยู่บริเวณวัดท่าสุทาวาสมีสมาชิกเป็นชาวบ้านบางเสด็จนอกจากจะเปิดให้เยี่ยมชมการปั้นตุ๊กตาและเลือกซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกใครที่มาที่นี่ก็สามารถมาเรียนรู้การปั้นตุ๊กตาได้อีกด้วยสำหรับศูนย์ตุ๊กตาชาววังแห่งนี้ถือเป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศไทยที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทำให้ตุ๊กตาชาววังเป็นที่รู้จักมาจนถึงทุกวันนี้ทำเนียบรัฐ